คุณผู้ชมคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะชวนชมปรากฏการณ์หาชมได้ยากในช่วงเดือนมกราคมต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์เลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมทั่วประเทศนั้นจะสามารถมองเห็นดาวเคราะห์5้า5ดวงได้ด้วยตาเปล่าค่ะนายสรันโปษยะจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสอดอรอเปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่วันที่20มกราคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะเป็นโอกาสที่คนไทย เกตเห็นดาวเคราะห์ห้าดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาดาวอังคารและดาวพระฤหัสบดีปรากฏเรียงเป็นแนวบนท้องฟ้าในช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นค่ะโดยดาวเคราะห์ทั้ง5้าดวงก็จะปรากฏในแนวใกล้กับเส้นสุริยวิถีคือถ้าหากหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็จะสังเกตเห็นดาวพุธอยู่บริเวณใกล้ขอบฟ้าถัดมาก็คือดาวศุกร์ค่ะดาวเสาดาวอังคารและดาวพรฤหัสบดีตามลำดับ นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ผ่านแนวของดาวเคราะห์ทั้ง5อีกด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สวยงามแล้วก็หาชมได้ยากค่ะประชาชนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของไทยแต่ถ้าหากว่าใช้กล้องสองตาหรือว่ากล้องโทรทัศน์ก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์นี้เกิดจากดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ในเวลาเดียวกันจากมุมมองของผู้สังเกตบนโลกค่ะ ส่วนมุมมองจากอาวกาศจะพบว่าดาวเคราะห์ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงเนื่องจากว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างโคโจรกระจายอยู่ตามวงโคโจรของดวงดาวนั้นๆและโอกาสที่จะมาริงตัวกันเป็นแนวเดียวกันปรากฏให้ผู้สังเกตบนโลกในเวลาเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากโดยล่าสุดนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะช่วงเดือนธันวาคม2547ถึงมกราคม2548 ซึ่งปรากฏการดาวเคราะห์ริงตัวก็นับเป็นเหตุการณ์ปกติทางดาราศาสตร์นะคะไม่มีผลกระทบใดๆต่อมนุษย์และโลกค่ะ